ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กับเกม Don't Starve Together กับ Event Miss Summer Carnival กันตามสัญญาก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ตอนรับฤดูร้อนดูแบบใหม่แกะกล่องเลยก็ได้นะแล้วอีเวนต์นี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ต้องรอชมกันค่ะแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องกันก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปประกอบด้วยคุณ Copper Fiony $10แล้วก็คุณ AP ที่โดเนท $2.48มาเลี้ยงข้าวกันด้วยนะคะก็ขอลงรูปขอบคุณรวบยอดไปพร้อมกับคุณขักซาจากคราวที่แล้วเลยเนาะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยรีบมาก็เลยออกไปซื้ออะไรไม่ทันแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมมเบอร์รายเดือนที่สมัครเข้าดอมมาช่วยค่าอาหารแล้วก็ไซแมวในครั้งนี้ด้วยก็มีเมมเบอร์ผู้ช่วยปลูกกุหลาบเข้ามาใหม่2ท่านประกอบด้วยคุณทูไนท์แล้วก็คุณเรก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะเออแล้วนี่ก็เพิ่งทำโพสต์ Q&A ไปในบอร์ดสำหรับเมมเบอร์ด้วยถ้าเพื่อนๆเมมเบอร์อยากถามอะไรก็สามารถเข้าไปถามกันผ่านโพสต์สำหรับสมาชิกได้นะคะมาบอกไว้ในนี้ก่อนเผื่อว่าใครยังไม่เห็นโพสต์เนาะMid Summer Carnival เป็นอีเวนต์เทศกาลต้อนรับหน้าร้อนที่อ้างอิงมาจากการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสยันซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีนะคะโดยอีเวนต์นี้เนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่3มิถุนายนไปจนถึงวันที่24มิถุนายนปี2021สำหรับคอนเซ็ปต์คร่าวๆก็จะประมาณว่าเหล่าผู้รอดชีวิตเนี่ยจะได้รับการต้อนรับจากอีกาโคเวิร์สกูดแฟเธอร์ที่ต้องการให้เราเนี่ยช่วยจัดเตรียมงานเฉลิมฉลองให้กับเหล่าเพื่อนอีกาของเขานั่นเองเราจะได้เล่นมินิเกมรับของรางวัลไปแลกไอเทมและของตกแต่งมากมายเลยแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาอีเวนต์กันก็ต้องขอมาแนะนำของขวัญพิเศษตอนรับอัปเดตใหม่กันก่อนนั่นก็คือกิจกรรมแจกสกินฟรีนั่นเองค่ะเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมภายในช่วงเทศกาลก็รับไปเลยสกินโต๊ะ Carnival End Table สำหรับใครที่ไม่มีเวลาเข้าไปเล่นอีเวนต์เนี่ยอย่างน้อยก็ล็อกอินเข้าไปรับสกินฟรีกันหน่อยแล้วกันเนาะส่วนกิจกรรม Streaming Drops แจกสกินฟรีจากการรับชมหรือว่าสตรีมเกม Don't Starve Don't Starve Together บน Twitch ครบตามรอบเวลาที่กำหนดคราวนี้ก็แจกเป็นเซตสกินกล่องเก็บของ Leviathan สำหรับคนที่รับชมหรือว่าสตรีมเกม Don't Starve Don't Starve Together ครบ30นาทีก็รับฟรีไปเลยไอคอนกล่องเก็บของ Leviathan รับชมหรือว่าสตรีมเกมครบ2ชั่วโมงรับฟรีภาพพื้นหลังตัวละคร Leviathan และรับชมหรือสตรีมเกมครบ6ชั่วโมงรับฟรีสกินกล่องเก็บของ Leviathan โดยเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่17มิถุนายนเวลา 10:00 นตามเวลาแปซิฟิกแต่ถ้าตามเวลาฝั่งไทยก็ถึงเที่ยงคืนวันที่18มิถุนายนนี้สำหรับขั้นตอนการเล่นมินิเกมประจำอีเวนต์ Miss Summer Carnival เนี่ยก็ไม่ยากก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องตามหาอีกาโคเวอร์สกูดแฟเธอร์ที่จะยืนรออยู่แถวประตูวาร์ปเริ่มเกมกันก่อนซึ่งจะมีไอคอนปรากฏบนแผนที่ด้วยสำหรับคนที่หาไม่เจอนะเพราะว่าเจ้าโคเวอร์สเนี่ยเป็น NPC ที่จะทำให้เราเนี่ยเริ่มมินิเกมได้รวมถึงเป็นจุดซื้อสิ่งก่อสร้างมินิเกมและเหรียญโทเค็นหลังจากที่เราปลูกต้นคานิวัลแซปลิงเรียบร้อยแล้วและเป็น NPC ที่จะให้ตัวรางวัลหลังจบมินิเกมจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นมินิเกมดีแค่ไหนด้วยเมื่อเราเข้าไปใกล้โคเวอร์สก็จะมีแท็บคราฟต์ใหม่ปรากฏขึ้นมาที่ชื่อว่าแท็บ Carnival Creation ในตอนแรกเนี่ยจะมีสูตรคราฟต์อยู่แค่อย่างเดียวคือ Carnival Sapling ที่คราฟต์ได้ด้วยทอง1ก้อนและเมล็ดพืช3เมล็ดเราจะต้องคราฟต์ Carnival Sapling มาก่อนแล้วสูตรคราฟต์ไอเทมชนิดอื่นก็ถึงจะปรากฏตามมาที่หลังการปลูก Carnival Sapling เนี่ย Corvus ก็จะบินมาอยู่ตรงจุดที่ปลูกต้นไม้เทศกาลแทนมันก็จะเดินไปเดินมาแถวนั้นมั่วไปหมดแหละบางทีอาจจะหาไม่เจอแต่เราเนี่ยสามารถสั่นกระดิ่งต้น Carnival Tree เพื่อเรียก Corvus มาทันทีได้เหมือนกันรวมถึงหลังปลูกเนี่ยโครคิดก็จะบินลงมาเดินวนเวียนแถวต้นไม้ด้วยโดยมันเนี่ยจะคอยมาบ่นให้เราประดับตกแต่งต้นไม้เทศกาลเพิ่มแต่ในตอนแรกเนี่ยเราจะยังประดับอะไรไม่ได้เพราะว่าพวกของตกแต่งต่างๆเนี่ยจะแลกได้ด้วยตั๋วรางวัลจากมินิเกมเท่านั้นโครคิดเนี่ยเป็น NPC ที่ไม่ใช่แค่มาบ่นๆอย่างเดียวแต่พวกมันยังมีประโยชน์ตรงที่ยิ่งเราเล่นมินิเกมได้ตั๋วรางวัลและของมาตกแต่งต้นคานิวัลทรีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีตัวอื่นๆบินลงมาชมมากเท่านั้นแล้วมันมีผลยังไงคืออีกาเด็กพวกนี้เนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้ชมเวลาที่เราเนี่ยเล่นมินิเกมแล้วเมื่อมินิเกมจบพวกมันก็จะดรอปตั๋วรางวัล1ใบเสมอก็แสดงว่ายิ่งเราล่อให้พวกมันเนี่ยมาวนเวียนแถวต้นคานิวัลทรีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ตั๋วรางวัลหลังจบมินิเกมมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองค่ะสำหรับมินิเกมประจำอีเวนต์ Miss Summer Carnival เนี่ยก็มีหลายแบบเลยประกอบด้วย1 Eggs in the Basket มินิเกมที่เราสามารถเล่นได้จากการซื้อ Eggs in the Basket Kit ด้วยทอง1ก้อนและเมล็ดพืช3เมล็ดจาก Corvus มาตั้งโดยการเริ่มมินิเกมจะต้องใช้เหรียญ Carnival Token 1เหรียญเสมอซึ่งก็หาซื้อได้จาก Corvus นั่นแหละด้วยเมล็ดพืช1เมล็ดหรือจะซื้อเป็นเซต3เหรียญก็ได้ด้วยทอง1ก้อนเมื่อหยอดเหรียญแล้วก็จะเป็นการเริ่มมินิ
ในเกมโดยอัตโนมัติในแต่ละรอบเนี่ยป้ายบนรังนกก็จะโชว์จำนวนดาวเริ่มต้นจาก1ดาวหลังจากนั้นก็จะมีไข่เด้งขึ้นมาจากตะกร้าด้านหน้าทั้ง9ใบไม่กี่วินาทีแล้วก็กลับลงตะกร้าเหมือนเดิมบางส่วนจะเป็นไข่ติดดาวและที่เหลือจะเป็นไข่ธรรมดาเป้าหมายของมินิเกมคือเราจะต้องจำให้ได้ว่าตะกร้าไหนมีไข่ติดดาวอยู่บ้างจากที่มันโผล่มาให้ดูแวบเดียวนะแล้วก็กดเลือกตะกร้าที่มีไข่ติดดาวให้ครบตามจำนวนดาวบนป้ายให้เร็วที่สุดการผ่านแต่ละจำนวนดาวจะต้องเล่น2รอบแล้วหลังจากนั้นดาวก็จะค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเราจะต้องเล่นผ่านให้ได้หลายรอบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนเวลาหมดเมื่อเวลาหมดตะกร้าจะหายไปและรังนกด้านบนก็จะสปอนตั๋วรางวัลให้กับเราโดยตั๋วรางวัลนี้เนี่ยเราสามารถนำไปแลกได้ที่ Prize Booth ที่เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันอีกทีนึงสำหรับการเล่นนะคะแนะนำว่าให้โฟกัสเฉพาะการจำไข่ติดดาวอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปมองจำนวนดาวบนป้ายถ้าเราสามารถจำไข่ติดดาวจากทั้งหมด9ตะกร้าได้แล้วก็กดเลือกทุกหมดก็ไม่จำเป็นต้องจำดาวบนป้ายให้เสียสมาธิแล้วเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยมันเร็วมากๆเลยคือถ้าดูไม่ทันก็จะเสียเวลาหามากขึ้นไปอีกค่ะ 2. Hubba Fograb มินิเกมที่สามารถเล่นได้จากการซื้อ Hubba Fograb Kit ด้วยทอง1ก้อนและเมล็ดพืช3เมล็ดจาก Coverse มาตั้งแล้วหยอดเหรียญ Carnival Token 1เหรียญเพื่อเริ่มมินิเกมเหมือนเดิมทันทีที่มินิเกมเริ่มขึ้นเนี่ยบ้านนกตรงกลางเวทีก็จะสปอนหนอนออกมา4กองเราสามารถเก็บมาสวมใส่ช่องมือถือและกดใช้กับลูกนกที่โผล่มาจากรอบๆเวทีเพื่อให้อาหารได้หนอนแต่ละกองสามารถให้ลูกนกได้ไม่จำกัดจำนวนเลยแต่ที่เกมเนี่ยให้มาหลายกองเพราะว่าเผื่อจะให้เล่นได้สูงสุด4คนนี่แหละเป้าหมายของมินิเกมคือเราจะต้องให้อาหารลูกนกให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเวลาหมดลูกนกจะหายไปส่วนบ้านนกตรงกลางก็จะสปอนตั๋วรางวัลออกมาให้เรา 3. Egg Scramble เป็นมินิเกมที่สามารถเล่นได้จากการซื้อ Egg Scramble Kit ด้วยทอง1ก้อนและเมล็ดพืช3เมล็ดจาก Coverse มาตั้งแล้วหยอดเหรียญ Carnival Token 1เหรียญเพื่อเริ่มมินิเกมพอมินิเกมเริ่มปุ๊บเนี่ยนกก็จะโผล่ขึ้นมาตรงกลางเวทีและสปอนหุ่นยนต์ไข่ออกมาเรื่อยๆทุกทิศทางหุ่นยนต์ไข่พวกนี้เนี่ยจะวิ่งหนีเราแล้วถ้ามันวิ่งเข้าไปในวงกลมตรงกลางก็จะระเบิดออกมาเป็นสายรุ้งทันทีเป้าหมายของมินิเกมคือเราจะต้องคอยวิ่งต้อนหุ่นยนต์ไข่ให้เข้าไปตรงกลางวงกลมให้ได้มากที่สุดเหมือนเวลาที่เราลากมอนต้อนมอนในเกมออนไลน์นั่นแหละใช้สกิลเดียวกันนะคะเมื่อเวลาหมดในหุ่นยนต์ไข่ที่เหลือจะพังลงแล้วนกตรงกลางก็จะสปอนตั๋วรางวัลออกมาให้เราสำหรับมินิเกมประจำอีเวนต์ก็มี3เกมที่แนะนำไปนั่นแหละแล้วอย่างที่บอกว่าตั๋วรางวัลจากมินิเกมเนี่ยสามารถเอาไปแลกได้ที่ Prize Booth หรือว่าบูธแลกของรางวัลใช่ไหมแล้วบูธเนี่ยอยู่ตรงไหนคือเราจะต้องซื้อจาก Coverse เหมือนกันด้วยทอง1ก้อนและเมล็ดพืช3เมล็ดพอไปตั้งปุ๊บแล้วเข้าไปใกล้ก็จะมีแท็บ Trinket Trove สำหรับแลกตั๋วรางวัลเป็นไอเทมพิเศษต่างๆปรากฏขึ้นมาประกอบด้วยพ็อปคอร์นหรือข้าวโพดที่เอาไปย่างนั่นแหละพ็อปคอร์น3ชิ้นแลกได้ด้วยตั๋วรางวัล12ใบกินแล้วเพิ่มเลือด3พอยต์และค่าความหิว 12.5 พอยต์ Seed Clusterแลกได้ด้วยตั๋วรางวัล12ใบเป็นถุงเมล็ดพืชที่เปิดแล้วดรอปเมล็ดข้าวโพด4เมล็ดคอร์นิชลัชแลกได้ด้วยตั๋วรางวัล12ใบน้ำข้าวโพดดื่มแล้วเพิ่มค่าความหิว 9.4 พอยต์และค่าสติ5พอยต์มีโบนัสลดอุณหภูมิร่างกายลง40องศาเป็นเวลา15วินาทีเก็บได้นานประมาณ3วันเชอร์พีสคาร์ฟแลกได้ด้วยตั๋วรางวัล24ใบเป็นผ้าพันคอเทศกาลที่มีคุณสมบัติกันร้อน120พอยต์และเพิ่มค่าสติ2พอยต์ต่อนาทีขณะสวมใส่ใช้งานได้นานประมาณ4วันนิดๆเชอร์พีคล็อกแลกได้ด้วยตั๋วรางวัล48ใบเป็นเสื้อคลุมเทศกาลแบบแหวกหน้าที่มีคุณสมบัติกันร้อน240พอยต์และเพิ่มค่าสติ2พอยต์ต่อนาทีขณะสวมใส่ใช้งานได้นานประมาณ4วันนิดๆเชอร์พี่เคปเลตแลกได้ด้วยตั๋วรางวัล48ใบเป็นเสื้อคลุมเทศกาลที่มีคุณสมบัติกันร้อน240พอยต์และเพิ่มค่าสติ2พอยต์ต่อนาทีขณะสวมใส่ใช้งานได้นานประมาณ4วันนิดๆสำหรับไอเทมหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นสิ่งก่อสร้างเทศกาลสำหรับประดับรอบๆต้นคาร์นิวัลทรีหมดเลยนะคะยิ่งถ้าเราประดับตกแต่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีโครคิดบินลงมามากเท่านั้นตามระดับขั้นของต้นไม้รวม3ขั้นน่าจะสูงสุด4ตัวนี่แหละซึ่งก็หมายความว่าเพิ่มโอกาสได้รับตั๋วจากการเล่นมินิเกมเพิ่มขึ้นไปอีก Mystery Box แลกได้ด้วยตั๋วรางวัล12ใบเป็นกล่องปริศนาที่เมื่อเอาไปตั้งบนพื้นจะสุ่มกลายเป็นสิ่งก่อสร้างเทศกาลอย่างใดอย่างหนึ่งจากทั้งหมด12แบบมันก็มีแบบหายากด้วยนะลองสุ่มหากันดูนะคะสำหรับเฉพาะ Mystery Box เนี่ยจะต้องตั้ง16ตัวต้น Carnival Tree ถึงจะเลื่อนขั้นเป็นระดับสูงสุด Confetti Cannon Kit แลกได้ด้วยตั๋วรางวัล18ใบเป็นเครื่องยิงเศษกระดาษสีที่เมื่อกดใช้งานจะยิงกระดาษสีออกมาเราสามารถกดใช้งานได้เรื่อยๆไม่มีวันสำหรับเฉพาะเครื่องยิงเศษกระดาษสีจะต้องตั้ง12เครื่องต้น Carnival Tree ถึงจะเลื่อนขั้นเป็นระดับสูงสุด
Glitter Cannon Kit แลกได้ด้วยตั๋วรางวัล18ใบเป็นเครื่องยิงผงกลิตเตอร์ที่มีวิธีการใช้งานเหมือนกับเครื่องยิงเศษกระดาษสีเลยต้องตั้ง12เครื่องต้นคาเนฟอร์ทรีถึงจะเลื่อนขั้นเป็นระดับสูงสุดเหมือนกัน Streamer Cannon Kit แลกได้ด้วยตั๋วรางวัล18ใบเป็นเครื่องยิงสายรุ้งที่มีวิธีการใช้งานเหมือนกับเครื่องยิง2อันเมื่อกี้ต้องตั้ง12เครื่องต้นคาเนฟอร์ทรีถึงจะเลื่อนขั้นเป็นระดับสูงสุดMiniature Tree Kit เป็นต้นบอนไซจิ๋วที่แลกได้ด้วยตั๋วรางวัล24ใบต้องตั้ง9ต้นต้นคาเนฟอร์ทรีถึงจะเลื่อนขั้นเป็นระดับสูงสุด Mini Ferris Wheel Kit เป็นชิงช้าสวรรค์จิ๋วที่แลกได้ด้วยตั๋วรางวัล36ใบเมื่อกดใช้งานชิงช้าสวรรค์จะหมุนเป็นเวลา30วินาทีก่อนจะหยุดถ้าเราอยากให้มันหมุนต่อเราจะต้องกด Activate ใหม่เองต้องตั้ง6เครื่องต้นคาเนฟอร์ทรีถึงจะเลื่อนขั้นเป็นระดับสูงสุดMini Swing Carousel Kit เป็นชิงช้าสวรรค์หมุนจิ๋วที่แลกได้ด้วยตั๋วรางวัล36ใบมีวิธีการใช้งานเหมือนกับชิงช้าสวรรค์จิ๋วเมื่อกี้นี้เลยต้องตั้ง6เครื่องต้นคาเนฟอร์ทรีถึงจะเลื่อนขั้นเป็นระดับสูงสุดเหมือนกัน Mini Pendulum Ride Kit เป็นไหวกิ้งจิ๋วที่แลกได้ด้วยตั๋วรางวัล36ใบมีวิธีการใช้งานเหมือนกับเครื่องเลนส์2อันก่อนหน้านี้เลยแล้วก็ต้องตั้ง6เครื่องต้นคาเนฟอร์ทรีถึงจะเลื่อนขั้นเป็นระดับสูงสุด Midsummer Night Light Kit เป็นโคมไฟกลางคืนเทศกาลฤดูร้อนที่แลกได้ด้วยตั๋วรางวัล48ใบเมื่อกดใช้งานจะเปล่งแสงสว่างสลัวๆออกมาเป็นเวลา1นาทีก่อนจะดับลงถ้าอยากใช้ต่อเราจะต้องกด Activate ใหม่เรื่อยๆเองเราสามารถใช้คอนทูบแล้วตั้งใหม่เรื่อยๆเพื่อสุ่มให้ได้สไตล์โคมไฟที่ชอบจากทั้งหมด3แบบได้นะต้องตั้ง5อันต้นคาเนฟอร์ทรีถึงจะเลื่อนขั้นเป็นระดับสูงสุดสำหรับสิ่งก่อสร้างพวกนี้เนี่ยเมื่อตั้งแล้วอยากจะย้ายที่จะต้องใช้คอนทูบให้กลายเป็นไอเทมเหมือนเดิมแล้วเอาไปตั้งใหม่บนตำแหน่งที่ต้องการค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีมินิเกมพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในเทรดอินด้วยชื่อว่า A Maze of a Maze โดยเป็นมินิเกมช่วย Curio Collector เก็บขยะภายในเขาวงกตกำแพงฟางถ้าเราเก็บขยะได้ครบ25ชิ้นจะได้รับของรางวัลเป็นไอคอนรูป Crow Kit และถ้าเราเก็บขยะจนครบทุกชิ้นรวม100ชิ้นก็จะได้รับรางวัลเป็นไอคอนรูป Corvus Good Feather ก็เป็นมินิเกมที่ส่วนตัวแล้วไม่ถนัดเลยนะคะเพราะว่าขนาดถนนแถวบ้านตัวเองยังหลงเลยไม่ต้องพูดถึงในเกมก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลอีเวนต์ Midsummer Carnival ถ้าตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถมาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตกหล่นกันไปใต้คลิปได้เลยเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปที่หลังกันด้วยเนาะแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในอัปเดตหน้าก็น่าจะเป็นรีเวิร์คตัวละครเวเบอร์แล้วก็รอชมกันได้เลยนะคะสัญญาว่ามาช้าแต่ว่ามาชัวร์เหมือนเดิมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ